สำนักข่าวต่างประเทศเผยภาพสุดช็อกนาทีผู้ประท้วงบุกยึดทำเนียบรัฐบาลไล่นายกรัฐมนตรีหญิงของบังกลาเทศหนีออกนอกประเทศค่ะนี่เป็นภาพขณะผู้ประท้วงชาวบังกลาเทศบุกยึดทำเนียบรัฐบาลยึดข้าวของต่างๆและทำลายรูปปั้นบิดาของชีคฮาซีนานายกรัฐมนตรีหญิงที่บริหารประเทศมานาน15ปีทำเจ้าตัวต้องรีบประกาศลาออกและหลบหนีออกนอกประเทศไปสำหรับบิดาของชีคฮาซีนานั้นเป็นผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชของบังกลาเทศและเป็นผู้นำคนแรกของประเทศหลังได้รับเอกราชจากปากีสถานเมื่อปีคริสตศักราช1971รายงานแจ้งว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพได้นำนายกหญิงลี้ภัยไปยังอินเดียและมีผู้บัญชาการทหารบกพลเอกวาเคอร์อุสามานเข้ามายึดกุมการบริหารโดยกองทัพประกาศจะจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวแทนการประท้วงในบังกลาเทศยืดเยื้อผสมกับมีการใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงตลอดเกือบ1เดือนที่ผ่านมาโดยการประท้วงเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและกลายเป็นการประท้วงใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมโดยมีผู้เสียชีวิตเกือบ100คนการประท้วงเกิดจากความไม่พอใจที่รัฐบาลนำระบบโควต้ากลับมาใช้เพื่อสงวนตำแหน่งงานภาครัฐให้บุคคลบางกลุ่มแม้ในที่สุดศาลสูงจะสั่งยกเลิกแล้วแต่ปมดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายหลังบังกลาเทศเผชิญปัญหาเศรษฐกิจมาเป็นระยะเวลายาวนานซ้ำคนรุ่นใหม่ยังประสบปัญหาว่างงานเป็นจำนวนมาก